ตายอร่อยจังเลยกูรูมืออาชีพวันนี้คุณผู้ชมครับเต็มไปด้วยซีฟู้ดทั้งโต๊ะเลยวันนี้จากร้านอะไรจ๊ะร้านลุงเก้งจ้ะลุงเก้งซีฟู้ดพูดบังเซ่อะพูดบังเซ่ได้ยินไหมอ่ะนี่คือคุณลุงเก้งแล้วก็ภรรยานะคะชื่ออะไรนะคะคุณสมใจจ้ะคุณสมใจค่ะร้านอยู่ที่ไหนลุงเก้งคลองโคนครับคลองโคนเหรอใช่วิคุณสมใจคลองโคนที่นั่นเขากะปิดังนะใช่ตัวนี้เลยอ๋อนี่เหรอกะปิคลองโคนใช่ผู้ตายเขาลือชื่อนะคุณผู้ชมลุงเก้งซีฟู้ดขายกะปิคลองโคนด้วยแล้วก็ขายอาหารซีฟู้ดด้วยใช่ร้านอยู่ตรงไหนของคลองโคนน่ะอยู่เลยวัดแม่นิดเดียวจ้ะไปถึงที่วัดแถวคลองโคนถามว่าลุงเก้งเขารู้จักกันหมดเราแถวนั้นรู้จักจ้ะรู้จักเหรอจ้าเปิดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนปิดไหมไม่ปิดเลยอ่ะเปิดตั้งแต่สามโมงเช้ายันสองทุ่มเลยจ้ะสามโมงเช้ายันสองทุ่มเลยแล้วมีอะไรอร่อยบ้างแนะนำกันหน่อยสิปลาต้มส้มเลยจ้ะอันนี้ปลาต้มส้มอ่ะคุณผู้ชมมาดูหน้าตาปลาต้มส้มปลากระบอกใหญ่จ้ะอ๋อกระบอกเล็กไม่ใช่นะร้านลุงเก้งต้องกระบอกใหญ่มีไข่ด้วยอ๋อมีไข่ด้วยไข่ไม่ใช่ไข่อยู่ในนี้นี่นี่มีไข่ด้วยไข่ไม่ใช่มีทุกวันนะแถวแต่ฤดูกาลปลาอ๋อต้องฤดูกาลของมันบางช่วงมันก็ไม่มีไข่ของเราปลาสดจับเองเลยเหรอไม่ได้จับจ้าซื้อเขารับซื้อแหมจะนึกว่าอ๋อใช่ฉันจับเองอะไรอย่างนี้นะแล้วเมนูนี้คืออะไรจ้าแกงส้มไข่ปลาจ้าแกงส้มไข่ปลาแล้วใส่ปลาอะไรจ้าปลาริวกิวจ้าแกงส้มไข่ปลาริวกิวใส่ใบพระชะครามจ้าใบชะครามคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะว่าใบชะครามเนี่ยไม่ใช่ว่าใครๆเขาจะทำเป็นกับทุกคนนะเนี่ยมันขึ้นอยู่ริมนาเกลือใช่ไหมเออรับประทานเสร็จแล้วดีต่อสุขภาพนะแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยรับประทานเนาะแล้วนั่นอะไรจ้าปูไข่ดองจ้ะปูไข่ดองปูไข่นึ่งจ้ะปูไข่นึ่งไข่เต็มๆเลยดูสินี่ขอโทษนะคะทั้งสองอย่างเนี่ยมันดังที่น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มของป้าสมใจโอเคเปล่าก็ลองชิมดูก่อนจ้ะถ้างั้นคุณผู้ชมคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียใจนะคะเขาอุตส่าห์บอกขอชิมก่อนแล้วกันน้ำต้มส้มลุงเก้งไปหัดตำรับเหล่านี้มาจากไหนหรือว่าของป้าสมใจครับเขาก็ทำได้อ๋อเหรอต้มส้มเนี่ยเมนูของเขาโอ้โหอร่อยนี่จะเอาเปรี้ยวเอาหวานจะไปที่ร้านกระสันตายอร่อยจังเลยโอ้ยตา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 ยเดี๋ยวฉันขอชิมมันนิดหน่อยทำไมน้ำพริกแกงส้มหอมอร่อยอย่างเงี้ยโขลกเองเลยเหรอใช่ตอนนี้โขกไม่ไหวแล้วต้องปั่นกูตายแล้วมันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมะขามหรือเปรี้ยวอะไรอ่ะมะขามจ้ะอร่อยมากเลยเกิดมาไม่เคยกินคุณผู้ชมแกงต้มอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้10ดาวเลยเขามาตรฐาน5ดาวอันนี้ให้10เลยตายตายแพงไหมเนี่ยหม้อละ400อ่ะ400บาทกินกันทั้งบ้านไป8คนนึงกินได้เลยอันนี้ล่ะอันนี้สุกหรือยังคะสุกแล้วค่ะสุกแล้วแล้วน้ำจิ้มถ้วยไหนถ้วยนี้ค่ะอ่ะคุณผู้ชมเราต้องมาดูกันว่าน้ำจิ้มเขาผ่านไหมเปิดมากี่ปีแล้วป้าสมใจปีนี้ปีที่6แล้วจ้ะอ๋อเปิดมา6ปีแล้วหรอเหรอโอ้ตา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 รวยแล้วสิปีนกำไรลูกกี่สิบล้านแล้วสิเนี่ยโอ้ไม่ไม่แล้วปูนี่มีตลอดไหมอาหารทะเลตอนนี้แพงมากแพงมากเลยเหรอใช่เดี๋ยวสิยังไม่แหมอร่อยไหมยังไม่ได้เข้าปากเลยแหมลุงเจ้งคุณผู้ชมคะไข่ปูทะเลค่ะและน้ำจิ้มค่ะสูตรของป้าสมใจนะคะแปะมือกันหน่อยสองมือแปะง่วงมากน้ำจิ้มที่สุดใน3โลกเลยตกตะลึงพึงเพิดเลยทำไมถึงมีสูตรน้ำจิ้มอร่อยได้อย่างนี้อ่ะก็ทำบ้านๆนะจ๊ะจริงเหรอใช่ของบ้านๆอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวหลังจากเสร็จรายการฉันขอได้ไหมได้จะห่อกลับบ้านได้จ้ะปูดองปูดองปูดองของป้าอร่อยยังไงบอกสิมันก็แล้วเราก็ดองธรรมดาเนี่ยดองน้ำปลาธรรมดานี่แหละแต่มันก็ทุกอย่างก็ต้องอยู่ที่น้ำจิ้มจ้ะอ่ะทำไมต้องเป็นน้ำจิ้มนี่ใช้อันนี้ไม่ได้หรอมันก็ได้จ้ะแต่สูตรของเราใช้สีแดงพริกสีแดงอ๋อพริกสีแดงคือน้ำจิ้มปูดองใช่แค่นี้พอไหมแซ่บๆเดี๋ยวก่อนนะคะโอ้เขาต้องยกซดนะตายแล้วไข่ทั้งนั้นเลยอร่อยมากน้ำจิ้มแซ่บเหลือเกินของทะเลสดมากๆแล้วที่เตรียมมานี่ป้าจะทำอะไรให้เราดูเหมือนกระปิจ้ะกระปิคงโคนแท้ๆด้วยเหรอป้าลงมือเลยเดี๋ยวแต่กระปินะเราต้องเคี่ยวก่อนนะเอาเปิดเอาเปิดไม่เป็นปลาหมึกผัดกระปิแล้วก็เป็นกระปิคองโคนแท้ๆเลยใช่กระปิผัดกระปิต้องเคี่ยวจะได้ไม่ต้องบอกสูตรใช่ไหมฉันรู้ ปลาหมึกผัดกระปิสูตรร้านลุงเก้งซีฟู้ดใส่น้ำมันใส่กระเทียมกะปิมันเหนียวไงจ๊ะกะปิมันเหนียวใส่น้ำเอาน้ำมาอ๋อนี่กะปินี่คือกะปิที่เราเคี่ยวมาแล้วหรอใช่เคี่ยวมาแล้วอ่ะป้าจ๋าน้ำเราจะไม่ใส่น้ำมันเยอะไงเราก็ใส่น้ำไปสักหน่อยหอมจังเลยใส่อะไรบ้างอ่ะไม่บอกอีกได้กลิ่นละเนี่ยลาบผักชีกระเทียมพริกไทยออกมาแล้วมีมันกุ้งแน่เลยฉันว่าต้องมีมันกุ้งฉันว่าป้าพูดความจริงมาฉันได้กลิ่นกุ้งนะอ่ะใส่ปลาหมึกคุณผู้ชมครับปลาหมึกกล้วย
ซื้อเยอะก็ได้ใส่ไปเถอะเดี๋ยวฉันกินเองป้าไม่ต้องหรอกนี่ถ้าคุณผู้ชมไปที่ร้านลุงเก้งซีฟู้ดที่คลองโครนนะคุณผู้ชมจะต้องอร่อยกว่านี้เพราะผัดไฟแรงกระทะพรึบพรับเนาะปลาหมึกสุกแล้วใช้ได้แล้วนะแล้วใส่อะไรอีกอ่ะใส่กระเทียมเหรออะไรอ่ะกระเทียมทำไปก็เถียงกันไป2คนผัวเมียคุณผู้ชมเจ้าขาอุ๊ยอาหารออกมาอร่อยอร่อยตีกันอยู่หน้าเตานี่แหละครับคุณผู้ชมอร่อยมากแต่งสีสันสวยสีสันสวยที่บ้านกระทะทำไม่แบบนี้กระทะแบบโค้งๆไฟแรงๆหัวเร่งๆใช่ไหมใช่บ้านฉันไฟเร่งไม่ได้หรอป้าเดี๋ยวไฟไหม้บ้านฉันเห็นไหมคุณผู้ชมคนที่ชำนาญระดับกูรูเขาก็กะกะเอาทั้งนั้นล่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยใส่ไปเถอะยังไงก็อร่อยเอาปิดเตาก่อนดูก็ได้ๆๆเอาปิดเตาอ่ะใส่ค่ะอุ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาปลาหมึกผัดกะปิแต่เป็นสูตรกะปิแต่เราเรียกว่าน้ำพริกกะปิสูตรตำรับป้าสมใจมีคนมาขอซื้อนะถ้วยเนี้ยเขาขอซื้อเขาให้ทำเป็นหม้อไปให้เขาเขาเป็นร้านอาหารในอ๋อแล้วเขาชอบไปทำต่อใช่แล้วเราก็ไม่ยอมขายเขาลูกสาวบอกว่าขายไม่ได้อ๋อขายไม่ได้คนไม่มากินที่ร้านเราตายลูกสาวก็ลอยหน้าดูนะอุ้ยตายหอมจานนี้ขายเท่าไหร่อ่ะปลาหมึกอ่ะ200จ้ะโอ้โหตายแล้วคุณผู้ชมอร่อยมากอ้าวเชิญชวนป้าสมใจพูดเองป้าพูดเก่งกว่าเชิญได้นะคะมือผัดกะปิอ่ะค่ะอร่อยมากเลยจ้ะอะไรเอ๋พูดเลยแล้วก็แกงส้มจ้ะแกงส้มไข่ปลาต้มส้มปลากระบอกไข่จ้ะปูนึ่งจ้ะปลาปูไข่ดองแล้วมีที่ร้านเมนูอีกเยอะไหมยังมีหลายเมนูจ้ะหลายเมนูมาได้แค่นี้อ่ะอยากเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าอันนี้ฝีมือบ้านๆคุณผู้ชมได้เห็นแล้วว่าพ่อครัวแม่ครัวเจ้าของกิจการเป็นผู้ปรุงเองเพราะฉะนั้นรสชาติและความอร่อยไม่ต้องพูดเพราะไม่ได้จ้างแม่ครัวปรุงจากหัวใจร้านลุงเก้งซีฟู้ดที่คลองโครนนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมอุตส่าห์ขึ้นหน้าจอแล้วคุณผู้ชมสนใจติดต่อกันเอาเองเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะลุงขอบคุณมากครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการ Cooking Guru ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลุงเก้งและป้าสมใจลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ